สวัสดีครับผมป๊อปเฮลิป๊อปคุณกำลังฟังหนังเกี่ยวกับสวัสดีทุกคนนะครับผมป๊อปอายเฮลิป๊อปนะครับจริงๆผมเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังมากหนังเนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งที่สำคัญในชีวิตผมเลยนะคือถ้าไม่มีหนังเนี่ยผมอาจจะไม่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ก็ได้อะความชอบของผมนะครับก็เกิดจากครอบครัวผมเนี่ยแหละคุณพ่อเนี่ยชอบดูหนังมากเหมือนกันแกก็จับผมดูหนังตั้งแต่ผมเกิดเลยผมจำความได้นะภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมดูเลยอ่ะก็คือ Toy Story ภาคหนึ่งจนถึงทุกวันนี้ผมยังจำเรื่องราวของมันได้อยู่เลยขนาดไม่ได้ดูมาเป็น10ปีแล้วนะพ่อผมพูดว่าตอนนั้นน่ะผมดูจนผมภาคได้ฉากไหนเป็นฉากไหนอ่ะแต่ผมมารู้ตัวจริงๆว่าชอบภาพยนตร์เนี่ยก็คือช่วงม.ปลายคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมีอาจารย์คุยเรื่องหนังแล้วเราตอบได้ว่ะเราแบบเฮ้ยอาจารย์ครับเรื่องนี้หรือเปล่าครับเราก็เลยรู้สึกว่าเรานี่ดูหนังเยอะกว่าคนอื่นเว้ยเราคงจะชอบหนังจริงๆแหละตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็จะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านหนังให้กับคนใกล้ตัวและคำถามหนึ่งเนี่ยเวลาพวกเราคุยกันเรื่องหนังเนี่ยมันก็คือเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรวะแล้วพอผมตอบว่าเอ้ยนี่มันเป็นหนังแอคชั่นนะมันเป็นหนังดราม่าทริลเลอร์คนก็จะงงแบบเฮ้ยมึงเล่าดีกว่ามันคือยังไงมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าถ้าเราทำรายการเกี่ยวกับหนังเนี่ยโดยการให้ความรู้ว่าหนังประเภทนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงมีการเดินเรื่องยังไงมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างมันก็น่าจะดีไม่น้อยนะมันเลยเป็นที่มาของรายการหนังเกี่ยวกับครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์แต่ละประเภทที่มีอยู่มากมายบนโลกนี้ครับแต่เราจะไม่เอามาทุกประเภทหรอกนะครับเพราะว่ามันคงจะเยอะมากๆจริงๆแต่เราจะยกประเภทที่สำคัญแล้วก็เป็นเมนที่เราพบเห็นกันบ่อยอย่างเช่นภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้โรแมนติกดราม่าพีเรียดสำหรับใครที่ชอบภาพยนตร์แต่ไม่ได้ลงลึกมากอยู่แล้วผมจะพยายามสอดแทรกเข้าไปในแต่ละตอนให้ทุกท่านเข้าใจเองยังไงฝากติดตามรายการใหม่ของผมด้วยนะครับหนังเกี่ยวกับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ